สวัสดีค่ะตลอดทั้งสัปดาห์นี้ประเทศไทยจะยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปนะคะโดยยังมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยในช่วง 1-2 วันนี้นะคะจะยังคงมีพื้นที่ซึ่งต้องระวังอันตรายจากพายุลมแรงดังที่เห็นอยู่นี้ค่ะจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนี้นะคะระมัดระวังอันตรายจากพายุลมแรงโดยควรอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่แผ่นป้ายโฆษณาและก็สิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงกันไว้ด้วยค่ะสำหรับสาเหตุที่ทำให้อากาศร้อนจัดแล้วก็มีพายุฝนเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะเป็นเพราะว่าความกดอากาศต่ำเนื่องมาจากความร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีกระแสลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกส่งผลให้สภาพอากาศในแต่ละภาคภาคเหนืออากาศร้อนจัดโดยทั่วไปโดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 10% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิระหว่าง 26-44 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนและมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ 30% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารนครราชสีมาและชัยภูมิอุณหภูมิระหว่าง 25-42 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรง 10% ของพื้นที่ทั่วไปกับมีฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรง 10% ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 28-43 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิระหว่าง 30-40 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่และมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 20% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากที่บริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง 27-41 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้อากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่กับมีลมกระโชกแรง 10% ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 24-41 องศาเซลเซียสอ่าวไทยและอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทิ้งท้ายเราจะมาตรวจสอบสภาพอากาศรอบโลกกันนะคะช่วงเวลาเที่ยงถึง2ทุ่มคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยค่ะเริ่มจากทวีปเอเชียปักกิ่งโซลโตเกียวและไทเปตามด้วยทวีปยุโรปลอนดอนเบอร์ลินปารีสและโรมปิดท้ายกันที่ทวีปอเมริกาลอสแองเจลิสชิคาโกนิวยอร์กและดัลลัสค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ